25กับ23ปีนะครับส่วนสูงนี่ก็ใกล้เคียงครับ173กับ175ประสบการณ์แน่นอนครับพิชิตชัยนักมวยไทยของเราครับมีมากกว่าอยู่แล้วครับดูรูปของพิชิตชัยในหัวนี่โอ้โหมีแต่แผลเป็นนะน่าจะผ่านศึกสงครามเรื่องของบนสังเวียนมวยไทยมาเยอะนะครับประสบการณ์นี่โชคชนไม่ต้องห่วงอยู่ละคู่แรกจบไปเร็วเลยยกแรกนะครับเดี๋ยวดูครับคู่นี้คู่ที่2จะเป็นเชื้อติดต่อจะเป็นโรคติดต่อดุเดือดตามๆกันมาหรือเปล่านะครับขอบพระคุณบริษัทตรีเพชรอีสุสุเซลจำกัดรถขุดคูโบต้าบีทแอคทีฟไบเทคบุรีสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27นะครับทางหน้าจอช่อง8สดๆกฎ27เนี่ย18นาฬิกาเป็นต้นไปครับเจอกันเป็นประจำเลยนะทุกวันอาทิตย์ครับกับไทยไฟก็ติดตามได้นะครับในทุกๆวันอาทิตย์แล้วก็สัปดาห์หน้านี่เราก็มาใส่กันไม่ยั้งเหมือนเดิมครับในศึกไทยต่างชาติวัดกันครับในแบบพัดเชือกที่พี่ไมค์โคราชนี่คนเพียบเลยพี่โจบอกว่าเป็นหมื่นคนคนที่เข้ามาดูนะครับทีมงานก็ขอบพระคุณน้ำใจครับขอบพระคุณความสนุกสนานขอบพระคุณรอยยิ้มเสียงหัวเราะและแรงเชียร์ทุกท่านที่พี่ไมค์ที่โคราชด้วยคนเยอะมากๆแล้ววันนั้นโอ้โหเวโรเดี๋ยวคงต้องแก้มือล้างตานะใช่ครับรวมไปถึงแหมเต็งหนึ่งเป็นไงเสียวไหมเจียนอยู่เจียนไปนะวันนั้นก็เดี๋ยวมาอีกทีนึงครับไทยไฟใหญ่ของเราใน24ฮะมีนาคมที่ปลวกแดงจังหวัดระยองก็ปักหมุดเอาไว้เลยครับอีก2สัปดาห์ก็ดูทุกอาทิตย์นี่แหละครับที่ปลวกแดงอย่าลืมนะคู่พี่แสนชัยกับใครนะจอสัวเนี่ยมาแล้วจอมแลบจอมแลบลิ้นปิ้นตานี่อ้าวแล้วที่นั่นเนี่ยเพื่อนๆ เขาน่าจะมีตามมาเชียร์เยอะด้วยนะนะระยองนี่ก็ใกล้ๆกับเมียนมาเนาะเราคนไทยก็ต้องไปกันเยอะๆนะ น่าจะคึกคักแหละ24ที่ปลวกแดงนะครับเดี๋ยวมาดูคู่นี้กันก่อนครับนอกจากคู่นี้แล้วเนี่ยถ้าชอบมวยเมียนมายังมีให้ดูอีกคู่นึงนะครับในคู่ที่4ของรายการจากนารายปะทะกับซอยเอซีครับวันนี้นี่ก็ประสบการณ์สูงเรามาดูไทยอิหร่านกันก่อนครับพิชิตชัยปอปัญญาวัฒน์ครับนี่ครับก็เป็นจอมเก่าจากแดนใต้เลยครับคนนี้บริกรรมคาถาครับถอดมงคลกันก่อนครับเดี๋ยวดูว่าประสบการณ์เนี่ยจะใช้บนเวทีอย่างนี้ได้หรือไม่ครับเพราะว่ามวยอิหร่านนี่อาจจะชั่วโมงบินไม่เยอะครับแต่ว่าหนักแรงแล้วก็ใจสู้เอ้าเดี๋ยวมาลุยกันถ้ากับว่าอย่างนั้นจะมีดีคนละอย่างแล้วครับประสบการณ์บินประสบการณ์มวยชั่วโมงบินอยู่ที่มุมดำครับรูปร่างอยู่ที่มุมขาวครับแต่อิหร่านรายนี้ก็ไม่ธรรมดานะครับเอาศอกมาแล้วศอกมาแล้วเพราะว่าแหมก็ชกอยู่ที่เกาะสมุยเป็นประจำครับศอกนี่แหมพอไม่ถึงแล้วไปเสียหลักครับแฟนมวยบอกไตหายใจคว่ำครับจังหวะโดนของพิชิตชัยดูหุ่นหน่วยกล้านของบาบักนี่โอ้แขนช่วงไหล่เนี่ยหนาเลยครับเดี๋ยวดูว่าจะต่อยหนักหรือไม่ครับพิชิตชัยก็ขยับเกมเดินแม่ขวาไม่ถึงเอาแล้วครับแม่จังหวะของบาบักครับโอ้โหเข่านี่กระทุ้งเข้าไปครับมีสะดุ้งเหมือนกันเอ้ากัดฟันบวกศอกมาครับพิชิตชัยดูแล้วนี่บาบักครับมาแรงเหลือเกินโอ้จังหวะที่เขาเข้าเบรกครับแหมน่ากลัวแล้วครับแล้วดูครับพายุลูกนี้ยังเข้าอย่างต่อเนื่องทั้งท้องทั้งหน้าเอากัดฟันสับศอกคืนสับเข้าไปครับสับคืนสับมาสับคืนครับเอาสิเอาสิศอกมาโดนต่อยคืนมาบาบักขยับพิชิตชัยเหวี่ยงมาไม่โดนเจอหมัดซ้ายเหวี่ยงขวาไม่โดนสับไปไม่โดนเริ่มจะพลาดเป้าเยอะเหมือนกันนะครับเดี๋ยวดูว่าถ้าต่อยแล้วไม่หล่นเนี่ยก็เป็นโอกาสให้กับพิชิตชัยนักชกไทยของเราเหมือนกันแต่ตอนนี้นี่ต้องประคองตัวก่อนครับเพราะว่าบาบักนี่ยังหนักแรงเหลือเกินเอาครับติดอยู่ที่มุมสามเหลี่ยมออกไม่ได้ค่อยๆขยับเตะยึกยักยึกยักอยู่ครับหลอกแม่โดนขวานะครับแม่ยังใช้เชือกเด้งได้ครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเสียหลักล้มมาจับจังหวะกันใหม่ครับตั้งลำตั้งเกมเดินเข้าหาหมัดเรามาก่อนโดน1 2ของเขาคืนแต่แบบมันติดท่อนแขนเราอ่ะมีเร่งมีผ่อนนะครับจังหวะของทั้งคู่โอ้ไอ้วิ่งเข้าไปเจอกำปั้นหรือเปล่าผู้ชายโอ้โหเกือบเคลิ้มเหมือนกันนะครับเดินทุกซ้ายของพิชิตชัยโตมาแต่ว่าจังหวะลุกไล่นะครับถือว่าน่ากลัวมากครับตอนนี้เอาโอ้แล้วบาบักนี่ยิงต่อยเรียกว่ายิงแรงครับขยับเดินต่อเนื่องนี่ครับหมัด
ทั้งหน้าทั้งลำตัวเล็งอยู่เอาต้องโต้บ้างนะครับพิชิตชัยต้องให้กลัวบ้างครับแม่นานๆโต้นี่แม่นอยู่ครับแต่ว่ายังหยุดการเดินของบาบักไม่ได้บาบักขู่ต่อครับพิชิตชัยรอดักจังหวะ2นี่เตะสกัดไว้ครับแค่กระโดดเตะติดเลยครับแล้วดีครับแม่แค่จะกระโดดสอกเขาฤาษีบทยาแต่เนี่ยครับพอไม่โดนเขาจับได้เทเอาซะเลยครับเนี่ยกวักมือเรียกด้วยบอกขยับเข้ามาหน่อยครับแหมอย่าถอยเยอะครับบาบักว่าแบบนั้นครับทีบนำไปก่อนต่อยไม่ต่อยโอ้นี่ครับแหมเวียงศอกกลับมาเลยครับแหมขว้างจากนาร้ายนะครับหมดยกแรกครับมาดูภาพช้าๆกันหน่อยนะครับต้องบอกว่าสถานการณ์ของพิชิตชัยค่อนข้างที่จะหนักหนาสาหัสเหลือเกินครับจังหวะลุกไล่ต่อยหมัดของบาบักซาลิมีจากอิหร่านนี่ครับจ้วงลำตัวแล้วก็มีขวาขึ้นบนต่อยหน้าไม่เข้าก็มีต่อยท้องครับก็พยายามโต้ไประยะนะครับสำหรับทางด้านพิชิตชัยแต่ว่ายังหยุดการเดินของบาบักซาลิมีไม่ได้ครับดูครับจังหวะนี้ครับมีซ้ายลงล่างขวาขึ้นบนครับมาเป็นแพทเทิร์นมาเป็นชุดเลยดอกนี้นี่ก็เสียหลักล้มลงไปนะครับนี่ฮะจังหวะต่อยหมัดซ้ายขวาเนื้อซ้ายนี่ล้วงลำตัวครับขวาไม่ถึงครับแม่เกือบเหมือนกันพยายามจะบวกศอกมานะครับพิชิตชัยปอบัญญาวัตรแล้วหมัดนี้ครับแม่ถือว่าทำได้ดีครับฮุกซ้ายจะฤาษีบทยาครับแต่ว่ามันคล่อมจังหวะไปนิดนึงมันกระโดดไปเขาอุ้มเลยเมื่อกี้กระโดดปุ๊บเขาอุ้มหมดเลยยกที่2คู่ที่2ครับลุยกันต่อมุมดำนี่พิชิตชัยปอปัญญวัฒน์นะครับส่วนมุมขาวนี่เป็นบาบักซาลิมีจากอิหร่านครับจบไม่จบครับยกนี้มัดนายไม่ตีกรรมการก็จับแยกแล้วครับดูว่าทางพิชิตชัยจะมีทีเด็ดอะไรมาแก้เกมหรือเปล่าครับนี่ครับเริ่มจะมีแข้งซ้ายยาวๆครับยกที่แล้วเนี่ยลืมครับไปหลงต่อยหมัดกับมวยอีหร่านครับก็ดูเสียเปรียบแม่ฟาดหางจระเข้ไม่โดนครับนี่ครับต้องใช้ประสบการณ์เอาครับแม่ซ้ายยาวๆแล้วก็มีลูกโต้เนี่ยจังหวะ2เอาแล้วครับเริ่มจะขยับทำเกมดีขึ้นมาบ้างครับทางด้านพิชิตชัยเอาเดี๋ยวดูครับแข้งยาวๆของเราหรือว่าหมัดของเขานายเด้งไปครับเด้งได้เด้งโน้มกิ่งฟ้าลงมาจังหวะตีได้น้ำได้เนื้อเต็มคงเต็มคำทีเดียวเชียวล่ะเดินเข้ามาครับบาบักพิชิตชัยรอดักจังหวะเตะดึงได้ดึงได้ขยับเข้าไปนายตีอีกแล้วตีอีกแล้วมาอีกแล้วเข่านี้ของปากจากสุราษฎร์ธานีเสียบเข้าไปยัดเข้าไปเสียบเข้าไปยัดเข้าไปโอ้โหแต่ว่าที่หัวของพิชิตชัยผู้ชายเหมือนแบบว่าแม่ปูดปูดหรือเปล่าโอ้โหไม่ได้ปูดธรรมดาครับจะปิดด้วยนะครับตาครับแข้งซ้ายหวดไปครับเริ่มจะบอบช้ำแต่ว่าอาวุธเนี่ยทำได้ครับยกนี้นี่ครับมวยไทยก็มีแก้มีกันแสอกนี่เกือบเคลิ้มเหมือนกันครับทางด้านบาบักซาลิมีโอ้โหแต่ดูครับไม่ได้ปูดแต่เป็นลูกมากูดหรือเปล่าโอ้โหแต่ดูตาก็ปิดหัวก็ปูดครับเอาแต่ว่าอาวุธเนี่ยได้นะครับยกนี้นี่ถือว่าเกมดีขึ้นครับทางด้านพิชิตชัยเนี่ยของแล้วเสียบเนี่ยโน้มโน้มแม่เกือบโดนครับโอ้เขาก็ยังมีหมัดกับเอาโต้เลยศอกโอ้สู้ดีครับวันนี้พิชิตชัยคือต้องระวังหมัดเท่าอย่างเดียวอ่ะที่เหลือที่เหลือนี่โอ้เราดีครับศอกไปนายเสียบระวังหมัดเท่าอย่างเดียวครับที่เหลือนี่สู้กันมันเลยครับสุดท้ายท้ายสุดครับพี่หมอครับมาแล้วครับคุณหมอจิรศักดิ์บุพภาชาติครับถุงมือสีชมพูทองเส้นใหญ่อยู่ไหนครับจับที่ทองหน่อยครับส่วนอาการของนักมวยก็ยังไงครับโอ้โหทั้งปูดทั้งบวมอ้าวแต่ว่ายังไหวครับยังไม่อยู่ในจุดอันที่อันตรายครับแล้วก็หัวใจพิชิตชัยบอกยังสู้แข้งยาวๆมาแล้วนี่ครับต้องใช้ลูกฉาบฉวยแบบนี้ครับรอจังหวะ2ครับไปปะทะตรงๆนี่โอกาสหล่นโอกาสเสร็จก็สูงครับนี่ครับต้องกระทั่งมาตีแบบนี้ครับทำได้สวยครับทางด้านพิชิตชัยโอ้บาบักเองก็ถ้าเล่นวงในแบบนี้นี่ปิดเกมหมัดเขาเลยด้วยเนี่ยใช่โอ้โหเดี๋ยวว่าที่ใต้ตาเนี่ยเลือดซิปออกมาแล้วครับเลือดซึมออกมาแล้วโอ้ด้วยพิษหมัดของบาบักกับอีลานี่แหละครับเอา
ลุยต่อหูแต่ว่าหัวนี่โนเริ่มจะปูดใหญ่ขึ้นอีกแล้วนะครับถ้าปูดแบบนี้แตกดีกว่าแต่ตอนนี้โอ้โหไปโดนหมัดซ้ายครับต้องย่อเลยครับแล้วกรรมการนับครับโอ้ไหวไม่ไหวครับไหวไม่ไหวครับ8แล้วครับพี่หมอครับดูอาการหน่อยครับแหมยกนี้แกสู้ดีด้วยนะไม่ไหวครับสุดท้ายท้ายสุดครับเอาความปลอดภัยไว้ก่อนแต่ว่าสุดยอดมากครับหัวใจของนายพิชิตชัยส่วนหมัดของบาบักก็โอ้โหดูครับพิษสงเต็มใบหน้าไปหมดเลยครับตายช้าๆมาแล้วกูชายนี่ครับแม่จังหวะพยายามที่จะสู้เต็มที่ครับพิชิตชัยยกที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าทำหน้าที่ดีเลยยกสองนี่สู้ดีกว่ายกแรกอีกนะใช่ครับก็พยายามสู้ทุกรูปแบบครับยกแรกไปสู้หมัดกับเขาไงยกสองมีแข้งมีวงในอ่ะเราทำได้ดีอ่ะสิใช่ก็พยายามเนี่ยฮะสาดแข้งหรือว่าพอโดนโต้ครับหมัดนี่คือหนักแรงครับบาบักโอ้โหฮุกซ้ายดอกนี้นี่ครับโอ้อัดเข้าไปก็ปูดโนนี่ก็ไม่ต้องสืบครับมาจากหมัดนี่แหละครับพิษหมัดล้วนๆไม่ใช่พิษรักนะ หน้าช้ำไปหมดนะครับสะสมตั้งแต่ยกแรกครับดูครับแต่เกมยก2อ่ะถ้าวางมาดีขึ้นแก้เกมมาดีขึ้นครับพิชิตชัยครับหัวปูดแล้วก็ใต้ตาขวาบวมครับแม่ก้อนใหญ่ซะด้วยครับจังหวะนี้เนี่ยพยายามสอกมาแล้วดูครับสอกขึ้นมาปุ๊บไปเปิดหน้าเปิดตาครับจังหวะทําเค้าแล้วโดนเค้าครับโดนเค้าเอาหมัดซ้ายครับทะลวงเข้ามาที่ใบหน้าสุดท้ายคุณหมอธีรศักดิ์บุพชาติบอกว่าและผลการตัดสินนะครับ The winner by technical knockout White Corner บาบักฟอร์มอิรันครับก็เป็นนักชกจากอิรานครับบาบักเป็นฝ่ายชนะไปเดี๋ยวเราพักคู่เดียวกลับมาเดชทรงวุฒิกับเพชรนรินทร์